และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทครับปัจจุบันผู้ขับขี่บางรายนิยมใช้เทคโนโลยีทันสมัยในรถยนต์เพื่อช่วยค้นหาที่ตั้งของสถานที่เส้นทางต่างๆโดยใช้ระบบดาวเทียมในการระบุตำแหน่งหรือจุดหมายที่จะไปได้อย่างถูกต้องรวดเร็วสะดวกไม่เสียเวลามากเหมือนกับการใช้แผนที่แบบเดิมที่เรียกกันว่า GPS ซึ่งมีคุณประโยชน์อันนันในการค้นหาเส้นทาง แต่ขณะเดียวกันก็มีโทษมหันเช่นกันนะคะเพราะว่าการจดจอ่อตรงหน้าจอ GPS เพื่อกดหาจุดหมายปลายทางขณะขับรถต้องละสายตาออกจากเส้นทางอาจทำให้การตัดสินใจผิดพลาดขาดสมาธิและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันดังนั้นหากจำเป็นต้องค้นหาเส้นทางด้วย GPS ควรจอดรถก่อนหรือให้ผู้ที่นั่งข้างๆช่วยตรวจดูเส้นทางจะปลอดภัยกว่านะคะ การนาเทคโนโลยีมาใช้ในรถยนต์ให้ถูกต้องเหมาะสมนอกจากช่วยผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานแล้วยังต้องมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยการไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ